มีคนตั้งคำถามกับผมนะครับว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยต้องนะฮะสนับสนุนวัคซีนถึง1ล้านโดสให้กับประเทศนะครับต่างๆซึ่งอยู่ในเอเชียอย่างน้อย3ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยญี่ปุ่นให้กับประเทศที่ทำการกู้ยืมเงินของเขานะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่มอบให้อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจากสภาวะหุ้นที่ตกต่ำจากการแพร่ระบาดโควิด-19ในเอเชียนะครับทำให้เกิดการหวาดกลัวจนส่งผลทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำอันส่งผลกระทบทำให้ไม่ใช่เฉพาะคนในเอเชียที่ได้รับผลกระทบนะครับญี่ปุ่นนะถ้าเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19เกิดขึ้นจนทำให้ตลาดหุ้นตกแบบนี้ญี่ปุ่นก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับมีหลายประเด็นนะฮะทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19นะครับทั้งเรื่องเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปแล้วก็เอเชียเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันขึ้นทองคำลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกนะครับแคบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังเลขาธิการโอเปกนะครับคาดอุปสงค์กำลังฟื้นตัวในปี2021นะครับส่วนวอลสตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีนะครับขณะที่ทองคำขยับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่ามากขึ้นนะครับสถานการณ์โควิด-19ปรากฏว่าสายพันธุ์เดลต้าเป็นเหตุพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะกำลังฟื้นคืนชีพในยุโรปโดยเฉพาะ UK แล้วก็รัสเซียจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กำลังเพิ่มสูงขึ้นในยุโรปนะครับกำลังลดลงเป็นเวลาราวประมาณ2เดือนนะหลังจากลงมานะครับส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธุ์เดลต้านะครับหรือสายพันธุ์อินเดียในสหราชอาณาจักรและก็รัสเซียตามรายงานของสำนักข่าว AP รัสเซียรายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน 20,000 กับ400คนนะครับในช่วง7วันหลังสุดหรือเพิ่มขึ้น 25% ใน1สัปดาห์ส่วนราชอาณาจักรนะครับพบผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 16,400 คนเพิ่มขึ้นจาก1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ถึง 70% จากการนับของสำนักข่าว AP อ้างอิงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งทางรัสเซียก็มีการกล่าวขอโทษนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งปรากฏว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับก็เกิดการแพร่ระบาดอังกฤษก็เช่นกันฮะมีการขอโทษซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียในเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งในขณะที่ซิลิสฟาร์มานะครับเผยวัคซีนของเบอร์นาถูกจองเต็มจนถึงสิ้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทซิลิสฟาร์มานะครับซึ่งเป็นผู้จัดหานะครับวัคซีนโมเดอร์นาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงหมาเก๊าและก็ไต้หวันระบุนะครับบอกว่ายอดจองวัคซีนซึ่งใช้เทคโนโลยี mRNA นะครับเต็มไปจนถึงสิ้นปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วจอห์นแกรมนะครับประธานคณะกรรมการบริหารนะครับของชิเล็กฟาร์มาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ทำวันนี้ต้องรอนะครับให้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในปี2022ฮะตอนนี้ก็ซื้อวันนี้สั่งจองวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้นะเต็มไปถึงสิ้นปีนี้แล้วต้องเริ่มต้นในปี2022ในขณะที่พบ5ชาติสมาชิกองค์การอนามัยโลกนะครับยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้แต่เข็มเดียวนะครับโควิดใกล้จะหมดสต็อกองค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันว่ากำลังให้การสนับสนุน5ชาติสมาชิกซึ่งยังไม่ได้เริ่มโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แม้แต่เข็มเดียว
ผิดกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่เร่งฉีดโควิด-19 แก่ประชาชนรวมกันกว่า 3,000 ล้านโดสจนถึงวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีชาติไหนบ้างนะครับโฆษกขององค์การอนามัยโลกบอกกับ AFP ว่าเราเดินหน้าให้การสนับสนุนประเทศเหล่านี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับทั้งหมดมี5ประเทศสมาชิกยังไม่ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาดใหญ่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็มีการเตือนนะครับอย่ากาดตกนะครับถึงฉีดวัคซีนต้องใส่หน้ากากต่อไฟเซอร์นะโบเดอร์นาให้ภูมิคุ้มกันยาวฉีดผลโพชี้คนอเมริกันเกือบ 30% เชื่อนะครับวิกฤตโควิดในสหรัฐนั้นจบเป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าองค์การอนามัยโลกชี้คนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบยังต้องสวมหน้ากากอนามัยในอาคารต่อไปนะครับและยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับกลางท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่ผลการศึกษาใหม่ชี้วัคซีนของ mRNA นะครับทั้งไฟเซอร์และBioNTech นะครับแล้วก็โมเดอร์นาให้ภูมิคุ้มกันระยะยาวหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับต้านทานไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ดีล่าสุดโพสำรวจชาวอเมริกันเกือบ 30% เชื่อการระบาดในอเมริกันนั้นปรากฏว่าสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ปักกิ่งตอนนี้ก็กลับมาโมโหอีกรอบสับนิวยอร์กชามนะครับตีข่าวบิดเบือนกล่าวหาว่าจีนเนี่ยมีวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับโวยวายใส่นิวยอร์กไทม์นะครับหนังสือพิมพ์สัญชาติอเมริกันหลังสื่อมวลชนแห่งหนึ่งรายงานอ้างว่าประเทศต่างๆซึ่งพึ่งพิงนะครับวัคซีนของโควิด-19 ของจีนเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในบรรดาชาติที่รับผลกระทบจากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดในช่วงไม่นานที่ผ่านมาระบุนะครับเป็นคำกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนมีการโจมตีกันอย่างเต็มรูปแบบระหว่างยุโรปกับฝั่งของจีนในขณะที่โสมแดงฮะเกาหลีเหนือก็ไข่แตกคิมจองอึนสั่งปลดเจ้าที่ระดับสูงนะเส้นคุมโควิด-19 ละหลวมเกิดความผิดพลาดร้ายแรงนะครับสื่อของรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับมีการเปิดเผยว่าผู้นำคิมจองอึนสั่งเปลี่ยนเจ้าที่ระดับสูงหลายตำแหน่งนะครับหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้านมาตรการคุมโควิดขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเชื้อไวรัสได้เล็ดลอดจากชายแดนเข้าไปยังเกาหลีเหนือเป็นที่เรียบร้อยรัฐบาลของเปียงยางนะฮะได้สั่งปิดพรมแดนมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020เพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองนะครับจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อุบัติขึ้นในจีนก่อนจะแพร่ระบาดเข้าสู่ภูมิภาคของโลกจนถึงตอนนี้เกาหลีเหนือยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นศูนย์นะทั้งในข้อมูลของสื่อของรัฐและสถิติที่มีการเปิดเผยต่อองค์การอนามัยโลกฮะซึ่งเกาหลีเหนือใช้วิธีการปกป้องตัวเองด้วยกันปิดพรมแดนนะครับอย่างถาวรนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะที่อุทาหรณ์ท่านชายหญิงอินเดียฉุนดุเดือดตัดเจ้าโลกสามีดับแค้นแต่งงานเมียคนที่3นะครับนักศาสนาวัย57ปีในอุตรประเทศของอินเดียถูกภรรยานะครับที่คนที่2ใช้มีดเฉือนอวัยวะขาดสะบั้นเสียชีวิตคาบ้านนะครับขณะที่พยายามแต่งงานกับหญิงวัยอีกคนที่3ซึ่งเป็นภรรยาซึ่งภรรยาของเขานั้นไม่ยินยอมเว็บไซต์ PTI รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในหมู่บ้านชิกลาปูนะในเขตมูซันฟาเมื่อค่ำวันพฤหัสที่24มิถุนายนโดยผู้ตายนะครับคือนายโมวีวากินถูกนางอัสลานะฮะภรรยาคนที่2นะจู่โจมขณะกำลังนอนหลับด้วยความแค้นสามีดึงดันมีภรรยาคนใหม่เพิ่มเติมให้ได้นะครับ
ปรากฏว่าก็ไปทำการตัดอวัยวะเพศระหว่างสอบปากคำฮัชรายอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าเธอเป็นคนฆ่าสามีและถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายตามระเบียบนะครับขณะที่ศพของนายโมวีนะครับถูกไปชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในอินเดียในขณะที่โลกกลับมาวิกฤตอีกรอบนะแคนาดาเจอคลื่นความร้อนทะลุ 49.5 องศาตายกว่า23ศพในบริตรินโคลัมเบียนะครับมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตถึง230รายในรัฐบริติชโคลัมเบียนะครับแคนาดาตั้งแต่วันศุกร์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังคลื่นความร้อนครั้งประวัติศาสตร์นำพาอุณหภูมิที่ร้อนระอุจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่ชันสูตรพลิกศพของรัฐนะครับบอกว่าขั้นเรียกว่าเป็นช่วงเวลานะครับร้ายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะจู่ๆก็เกิดร้อนขึ้นมาจำได้ไหมฮะหลังจากวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาผมเรียนว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับรับรองจีนนะครับเป็นประเทศปลอดเชื้อมาลาเรียเป็นชาติที่40ของโลกนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้จีนเป็นประเทศที่40ของโลกฮะที่ปลอดเชื้อมาลาเรียหลังใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงถึง70ปีในการกำจัดโรคที่ยุงก้นปล่องนะครับเป็นพาหนะนะครับจีนเคยมีผู้ป่วยมาลาเรียปีละ30ล้านคนในช่วงทศวรรษที่1940แต่ความพยายามของรัฐบาลในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรวมถึงการต่อสู้กับโรคนะครับด้วยยาต้านมาลาเรียทำให้ล่าสุดไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับมานานยาวนานเป็นเวลาถึง4ปีเรียบร้อยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้นะครับโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียกำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกยังคงเข้มงวดนะครับอย่างมากและประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นได้มีการแจกนะครับวัคซีนโควิด-19 นะครับการแจกวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นไม่ให้ไปใช้ทางการทหารซึ่งมีการลงนามอย่างเป็นทางการประมาณ1ล้านโดสที่จะเข้ามาอย่างประเทศไทยมีคนตั้งคำถามกับผมนะครับว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยต้องนะฮะสนับสนุนวัคซีนถึง1ล้านโดสให้กับประเทศนะครับต่างๆซึ่งอยู่ในเอเชียอย่างน้อย3ประเทศซึ่ง1ในนั้นก็เป็นประเทศไทยญี่ปุ่นให้กับประเทศที่ทำการกู้ยืมเงินของเขานะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่มอบให้อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจากสภาวะหุ้นที่ตกต่ำจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเอเชียนะครับทำให้เกิดการหวาดกลัวจนส่งผลทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำอันส่งผลกระทบทำให้ไม่ใช่เฉพาะคนในเอเชียที่ได้รับผลกระทบนะครับญี่ปุ่นนะถ้าเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นจนทำให้ตลาดหุ้นตกแบบนี้ญี่ปุ่นก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาที่จู่ๆก็เกิดอาการร้อนจัดขึ้นมาเนี่ยส่งผลทำให้เห็นว่าคนล้มตายจำนวนมากนะครับหลังจากวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564หลังจากนั้นเป็นต้นมานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
งใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ